ลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์นะครับถล่มแมนยูไปถึง4ประตูต่อ0นะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่ศึกแดงเดือดแล้วนะนี่เป็นศึกอะไรคะศึกแดงเฉยๆอ๋อเดือดไม่เดือดเนาะมันไม่เดือดแล้วใช่บอกว่าศึกหงแล้วกันศึกหงเจ็บปวดเหลือเกินรับคาบเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เจอข่าวร้ายก่อนเกมนะครับก็คือจะขาดคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่สูญเสียลูกชาย1คนนะครับหลังจากที่แฟนสาวเนี่ยคลอดลูกแฝดเมื่อวันก่อนนะครับก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยไม่พร้อมที่จะลงสนามในเกมเมื่อคืนนี้นะครับนั่นก็เลยทำให้ขุมกำลังของแมนยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ก็อ่อนกำลังลงไปอีกนะครับคุณผู้ชมครับและเปิดเกมมาบางคนบอกว่าปิดทีวีตั้งแต่5นาทีแรกเหมือนน้องแฟไม่หลายคนบอกว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยขอดูเชิงสักนิดนึงพอ5นาทีแรกโดนปุ๊บแฟนแมนยูคือโอเคงั้นก็คงจะอีหลอบเดิมกับเล็กแรกงั้นนอนเลยดีกว่านอนละกันเพราะเตะตี2ไงจะได้ไม่เสียเวลานอนแฟนบอลแมนยูบางคนที่ยังดูอยู่ก็คือเพราะว่ายังนอนไม่หลับเลยมาดูพวกเราก่อนสนามข่าวเช้าทันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นะแค่5นาทีแรกเท่านั้นครับลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อนอย่างรวดเร็วนะครับเป็นจังหวะที่โมซาร่านะครับเปิดบอลมาหน้าประตูลุยเดียสจาร์ดจ่อเข้าประตูไป1-0ครับหลังจากนั้นนะครับเกมรุกของลิเวอร์พูลยังยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับการประสานงานของ3ประสานในแดนหน้าเมื่อวานนี้ซาดิโอมาเน่โมซาร่าแล้วก็ลุยเดียสนะครับเป็นทางมาเน่นะครับที่เบิ้ลเร็วให้กับโมซาร่ายิงเข้าไปนะครับลิเวอร์พูลนํา 2-0 ครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับแล้วโมซาร่านี่แกไม่ยิงมา8นัดนะแกมายิงนัดเจอแมนยูนี่แฟนผีเจ็บปวดใจเหลือเกินโมซาร่าเขาชอบยิงแมนยูเขาเรียกกันอยู่แล้วรู้ป่ะแฟนลิเวอร์พูลเขาบอกอะไรก่อนเกมว่าอะไรฮะซาร่าต้องลงเกมนี้เพื่อยิงประตูเรียกความมั่นใจโอ้โหเจ็บปวดนะแรงนะก็แรงอยู่เหมือนกันถ้าให้ร้องเพลงในยุคของเราก็คือเจ็บแปบขึ้นมาชนอย่างเงี้ยคนเศร้าจังหนักหนาเหลือเกินนะฮะแมนยูเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังครับเกมยังเป็นของลิเวอร์พูลทั้งหมดเลยนะครับนาที68ครับลุยเดียสเปิดบอลมาหน้าประตูครับมาเน่ยิงเล่นทางเข้าประตูไปครับลิเวอร์พูลนำห่าง 3-0 ครับเกมทำท่าว่าจะจบที่3ลูกไม่จบครับนาที85ครับลิเวอร์พูลมาได้ประตูย้ำชัยชนะนะฮะจากการยิงของโมเมซาล่าครับเมื่อคืนนี้ยิงคนเดียว2ประตูนะครับจบเกมครับลิเวอร์พูลถล่มแมนยูไนเต็ดไป4-0นะครับแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกชั่วคราวครับมาดูสถิติกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้ยิ่งไปดูสถิติแฟนแมนยูบอกยิ่งปวดใจนี่มันทีมคนละชั้นเลยนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสยิงถึง14ครั้งครับเข้ากรอบ5ได้มา4ลูกนะฮะแมนยูครับทั้งเกมมีโอกาสยิง2ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวแล้วเป็นจังหวะของเจรอนซันโชที่ยิงเบาเป็นปุยนุ่นเหลือเกินจริงๆมันมีอีกลูกนึงที่เจรอนซันโชเนี่ยจ่ายทะลุช่องให้กับมาคัสแรชฟอร์ดคือผู้ตัดสินบอกว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่ว่าพอดูภาพช้ามันไม่ล้ำแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ไม่ได้มีการเรียกดู VR เพราะว่าแรชฟอร์ดยิงแบบว่าโอ้ยโยนั่งต่อเธอลูกจริงๆแล้วจังหวะที่ซันโชยิงเนี่ยคือมายิงได้ในนาทีที่เป็นครึ่งหลัง50กว่าแล้วอ่ะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าครึ่งแรกคุณไม่สามารถยิงเข้ากรอบได้เลยหรือไม่มีโอกาสยิงได้เลยอ่ะแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวค่ะโอ้โหนี่ฮะเจ็บปวดใจอีกแล้วครึ่งแรกทั้งครึ่ง45ทีแมนยูไม่มีโอกาสเลยแม้แต่ครั้งเดียวบอลเล่นกี่นาทีหนักจริงฮะหนักจริงเมื่อคืนนี้นะสู้ไม่ได้เลยนะครับแฟนซิตี้บอกว่าหวังจะให้แมนยูช่วยตัดแต้มลิเวอร์พูลโอ้โหแมนยูบอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรฮะตอนนี้ขอช่วยตัวเองก่อนได้ไหมไม่หวังช่วยเหลือใครไม่ได้ใช่เห็นจังหวะที่แบบเวลาจ่ายทะลุช่องมาไม่ว่าจะเป็นซาร่าหรือไม่ว่าจะเป็นดีอาร์สวิ่งแล้วแม็กไกว์กับลินเดอเลิฟวิ่งกันหน้าตั้งเห็นนะว่าตั้งใจวิ่งแต่ความเชื่องช้านั้นมันไปไม่ทันจริงๆจ้ะเออสู้ไม่ได้นะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตามไม่ทันจริงๆนะฮะต้องยอมรับเลยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลยิ่งไปกันใหญ่เลยที่บอกว่าคนละชั้นเนี่ยลิเวอร์พูลครองบอล 72% น่ะแมนยูครองบอล 28% คุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยแล้วสถิติการเจอกันนี่ไม่อยากจะขยี้เลยนะขอโทษจริงใครหาสถิติมาคะใครคะคือมันเป็นข้อเท็จจริงที่เราต้องบอกคุณผู้ชมนะแล้วสถิติการเจอกันเมื่อกี้เจอคุณพิชชี่ก่อนเข้ารายการบอกดีกว่าตอนเจอกันเกมแรกนิดนึงเกมแรก 5-0 ใช่ๆเกมนี้ 4-0 ไปกับ 9-0 ปีนี้ใครเขาให้รวมกันไม่รวมแยกก่อนหน้านี้นะแย่งตำแหน่งท็อป4กับอาร์เซนอลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับอาร์เซนอลบอกว่าเอ้ยก็ยังโอเคคะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเท่ากันด้วยแต่ยิงประตูได้มากกว่าพอเจอแบบนี้ปุ๊บเอ๊ะประตูได้เสียก็เป็นรองแล้วนี่นะลบไปอีก4เม็ดเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้เนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเท่ากับว่าปีนี้นี่แมนยูเจอลิเวอร์พูลยับทั้ง2เกมนะฮะ5-0 คาบ้านแล้วรอบนี้4-0ที่แอนฟิลด์เก็บตังค์ซื้อเตาลี่ตอนนี้ทันไหมอุ้ยเผื่อจะเรียบขึ้นมาบ้างยับแบบนี้แบบยับยังไงยับแบบเอาจริงๆนะ
นี่ถ้าตอนถ่ายรายการตอนเข้ารายการข่าวอะอนุญาตให้ใส่ปี๊บใส่ละไม่รู้จะเอาวันนี้ใครมาวันนี้มาขอไม่โชว์หน้าละกันมาแค่เสียงพอใส่แมสสองอันเลยปิดตาไปด้วยเลยนะโอ้น่าสงสารเหลือเกินนะเห็นใจด้วยนะครับแต่ว่าต้องแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับเพราะว่าฟอร์มพวกเขายอดเยี่ยมเหลือเกินสมควรแล้วเอาจริงๆคือณตอนนี้หงแดงลิเวอร์พูลเป็นเหมือนทีมที่กลมมากที่สุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสควอตเดปของทีมการทดแทนกันนักเตะไม่ว่าจะเป็นขุมกำลังในตำแหน่งไหนตัวจริงและตัวสำรองมันทดแทนกันได้ใช่ในระบบการทันทีของเจอร์เก้นคล็อปที่อ่ะสมมติตัวจริงไม่พร้อมเอาตัวสำรองลงวิธีการเล่นอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ความน่ากลัวของทีมยังมีเหมือนเดิมคือผมว่าเผลอๆดีกว่าซิตี้ด้วยนะซิตี้เนี่ยยังมีปัญหานะว่าไม่รู้จะเอาใครเป็นกองหน้าใช่ไหมสลับสับเปลี่ยนกันมานะแล้วก็ไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติด้วยนะเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วกองหลังก็ดีแอสก็เจ็บแต่หันไปดูลิเวอร์พูลนี่โอ้โหนี่เขาจะดีแอสก็ได้โชต้าก็ดีเฟเมโน่ลงมาก็ยิงแล้วฟูทีมตลอดแล้วคนเจ็บไม่มีด้วยใช่แล้วยิ่งช่วงนี้โอ้โหต้องเจอศึกหนักไม่มีใครเจ็บเลยจ้าพร้อมโอ้โหนี่ดูเดือดเหลือเกินนะฮะ